สวัสดีครับ Match Day ฟุตบอลไทยสุดสัปดาห์ Insight M150 ครับวันนี้จะเป็นวันสำคัญของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับที่จะแข่งขันแมตช์แรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในเวลาประมาณ2ทุ่มตรงค่ำวันนี้นะครับเรามาเช็คความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยว่ามีความพร้อมมากขนาดไหนและมุมมองจากนักเตะต่อการแข่งขันรายการนี้เป็นอย่างไรไปดูเป็นการโหมโรงกันก่อนเลยครับเมื่อวันนี้ครับประกาศรายชื่อไปแล้ว23คนแต่ดันมีคนหนึ่งที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและความพร้อมจากปาก2นักเตะดังหลังจากแถลงข่าวและฝึกซ้อมก็มีการประกาศรายชื่อครับซูเปอร์สตาร์ดังอยู่ครบแต่ที่ไม่มีชื่อลงเล่นแต่ยังฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีมนตรีพรมสวัสดิ์ปรินทร์กุลชรและพานุเดชใหม่วงที่อาจจะได้แค่ดูเพื่อนร่วมทีมเล่นบนอัฒจันทร์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะหมดลุ้นไปรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็มีข่าวร้ายเล็กน้อยสำหรับเจ้าชายอินสีทับฟ้าเป้นพลผลคำหลังจากเจ้าตัวเกิดอาการอาหารเป็นพิษและลำไส้อักเสบต้องรีบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์เป็นการด่วนครับจากที่ได้รับการคาดการว่าจะยืนคุมเกมแดนกลางวันนี้อาจจะไม่มีชื่อเขาครับฮาจิเมะโมริยาสึหัวหน้าผู้ฝึกสอนของญี่ปุ่นคุมทีมซ้อมเข้มตั้งแต่เดินทางถึงครับพร้อมกับประกาศเป้าหมายในรายการนี้ว่าจะเอาแชมป์กลับประเทศเท่านั้นด้วยอายุที่แบกถึง3ปีในการเจอทีมชาติไทยครับอาจจะทำให้ดูเป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อมาดูรายชื่อทีมชาติไทยในชุดนี้ดีๆแล้วครับหลายคนในชุดนี้อายุไล่เลี่ยกับทีมชาติญี่ปุ่นเลยฟังแต่เสียงผมอาจจะเบื่อละพื้นที่ตรงนี้ขอยกให้กับโค้ชโย่งวรวุฒิสิมมักคะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนนม่วงงามว่าที่นายประตูคนใหม่ของโปลิสเทโร FC และซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ที่ FC โตเกียวจักกิโตะจักกิตเวชพิรมเราหวังว่าคงไม่ได้ในวันสุดท้ายนะครับคืออย่างน้อยเราต้องเข้าชิงนะครับที่ที่คุยกับโซลันเอาไว้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมว่าจริงๆเต็งมันก็ทุกๆทีมครับเพราะว่าอย่างเวียดนามพม่านี่อาจจะมองว่ามาตรฐานอาจจะต่ำลงหน่อยแต่ฟุตบอลมันเล่นในโซนอากาศที่เขาถนัดที่เราถนัดนะครับฉะนั้นความเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้หมดครับก็ทุกคนผมคิดว่าทุกคนพร้อมนะครับจากนักเตะแล้วก็สตาฟทำได้ดีทุกอย่างนะครับทำการเก็บตัวแล้วก็รู้กันมานานนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนพร้อมนะครับก็เราไม่โฟกัสที่ทีมอื่นครับเราโฟกัสทีมเราก่อนครับก็แต่ว่าผมคิดว่าเราพร้อมจะเตรียมพร้อมแล้วเจอญี่ปุ่นครับก็ผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีในทัวร์นี้ก็ฝากแฟนบอลทุกคนนะครับไม่ว่าชาวไทยหรือว่าที่ต่างประเทศที่คอยติดตามผมมาตลอดก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยชุด U23ให้กำลังใจพวกผมด้วยแล้วก็พวกพี่ๆทุกคนพวกผมและพี่ๆทุกคนก็จะทำให้เต็มที่ครับแม้ว่าจะเป็นรายการอุ่นเครื่องครับแต่ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติมากมายโดยเฉพาะสื่อจากญี่ปุ่นที่เชื่อเหลือเกินว่าข่าวคราวการแข่งขันและการถ่ายทอดสดจาก True4U ในค่ำคืนวันนี้จะอยู่ในสายตาของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นประเทศที่พวกเรายึดเป็นแบบอย่างในการพัฒนาฟุตบอลครับนั่นก็เป็นการเช็คความพร้อมเบื้องต้นนะครับของทีมชาติไทยก่อนจะลงสนามในช่วงค่ำวันนี้กับทีมชาติญี่ปุ่นครับทีนี้มาปิดท้ายด้วยระบบการเล่นบ้างครับซึ่ง 4-2-3-1 ในรูปแบบนี้จะเป็น11ผู้เล่นในดวงใจของโซรันยานโกวิชหรือไม่หลังจากที่ให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ว่าจะอิงจากการอุ่นเครื่องกับทีมกำแพงเพชร FC และก็มาฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายในช่วงของ Official Training เมื่อวานนี้ก็มีการลองระบบเบื้องต้นด้วยนะครับซึ่งออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับทีนี้มาดูว่า2ทุ่มตรงที่สนาม i Mobile Stadium นั้นจะมีรูปแบบการเล่นผู้เล่น11ตัวจริงจะเป็นแบบนี้หรือไม่รอติดตามชมกันได้ครับนี่คือ Match Day ฟุตบอลไทยสุดสัปดาห์ Insight M150 ครับที่เรานำฝากกันในครั้งนี้หรือว่า2ทุ่มตรงเรามีนัดกันเปิด True for You ดูเกมคู่นี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับ